หลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศจริยธรรมในการใช้สารสนเทศหมายถึงการใช้สารสนเทศโดยชอบธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศเช่นการนำข้อความหรือแนวคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานของตนจะต้องเขียนอ้างอิงถึงผลงานที่นำมาอ้างทุกครั้งเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้เขียนเดิมอีกทั้งยังช่วยผู้อ่านในการติดตามค้นหารายการอ้างอิงที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปหลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศมีดังนี้ความเป็นส่วนตัว 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคล 2. สิทธิ์ที่จะอยู่ตามลำพังสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นความถูกต้องแม่นยำ 1. ความถูกต้องของข้อมูล 2. การเก็บรวบรวม 3. วิธีการปฏิบัติกับข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความถูกต้องสี่ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลความเป็นเจ้าของหนึ่งกรรมสิทธิ์และมูลค่าของข้อมูลสารสนเทศสองกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินการเข้าถึงข้อมูล 1. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้
2. จ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ